สวัสดีครับผมเสรีหล่อกันภัยวันนี้มาร่วมในรายการ Living Life แล้วก็อยากให้พี่น้องได้มาพิจารณาพระนามของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อ1ถึง18ด้วยกันครับยากอบบทที่3ข้อ1ถึง18พี่น้องของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้นจะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคนถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้และลิ้นนั้นเป็นไฟลิ้นเป็นโรคชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดทั้งนกทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นทำให้เชื่องได้และมนุษย์ทำให้พวกมันเชื่องมาแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นบ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ใฝ่สูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการหน้าซื่อใจคดและพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมครับเมื่อเราพูดถึงลิ้นนะครับก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาอย่างพิเศษมากนะครับก็คือว่าลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่สองอย่างในชีวิตของเราคือทั้งพูดทั้งกินอาหารหรือบางคนบอกว่าปากนะฮะเป็นอวัยวะนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าปากไม่มีลิ้นเราก็จะพูดไม่ชัดนะเหมือนกับบางคนเนี่ยถ้าถูกตัดลิ้น
ก็จะพูดไม่รู้เรื่องนะฮะหรือถ้าจะกินไม่มีลิ้นก็ไม่มีรสชาติงั้นไอ้ว่าชิ้นนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเราแต่ลิ้นเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างนึงก็คือว่ามันทำหน้าที่ได้หลายอย่างก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไอ้ว่าที่ควบคุมยากนะไอ้ว่าเล็กๆเนี่ยไม่เหมือนแขนไม่เหมือนไอ้ส่วนอื่นของขาหรืออะไรเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต้องออกแรงหรือไม่ออกแรงเนี่ยยังควบคุมได้ง่ายกว่าลิ้นนะพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนเราว่าถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อพวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตก็คือว่าลิ้นเนี่ยดูภายนอกแล้วเนี่ยมันไม่น่ามีแรงไม่เหมือนแขนไม่เหมือนขาของเราที่มีกำลังแต่มันมีผลมากเลยนะฮะในนี้บอกต่อไปว่าทำไมถึงบอกมันสำคัญมากบอกคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้และลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแวดต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกโอ้มันมีอำนาจมากนะครับในชีวิตประจำวันผมไม่ทราบว่าถ้าเราอ่านข่าวของคนบางคนนะผู้ชายผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะผิดหวังด้วยความรักแล้วบางครั้งเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเพราะคำพูดเพียงคำเดียวหรือวลีเดียวหรือประโยคเดียวของบางคนเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายทั้งที่คนที่พูดเนี่ยไม่ได้เอามีดหรือไม่ได้ลงมือกระทำเลยนะครับเขาใช้ลิ้นเนี่ยพูดบางสิ่งบางอย่างที่มันบาดทิ่มแทงเข้าไปในจิตใจของอีกคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำร้ายตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องลงมือนี่คืออิทธิพลของอะไรครับอิทธิพลของลิ้นคำพูดที่บาดใจของบางคนและบางคนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะลิ้นเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากสามารถทำร้ายคนได้นะครับในที่นี้พระคัมภีร์ได้บอกว่าลิ้นเนี่ยทำให้เชื่องได้ยากนะลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเป็นด้วยพิษร้ายถึงตายนะฮะลิ้นเนี่ยนอกจากทำหน้าที่2 อย่างก็คือกินและพูดแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับการพูดพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าลิ้นเนี่ยนอกจากสรรเสริญพระเจ้าทำสิ่งที่ดีได้แล้วเนี่ยลิ้นก็ยังทำสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าลิ้นที่ทำสิ่งที่ไม่ดีก็คือลิ้นใช้แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างนะการที่ทำให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจด้วยคำพูดเนี่ยก็คือการทำร้ายคนคนหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาคนคนหนึ่งที่พระเจ้ารักแต่เราสามารถใช้ลิ้นเนี่ยทำร้ายคนนั้นพระคัมภีร์จึงเตือนว่าต้องระมัดระวังให้ดีในการใช้ลิ้นเพราะถ้าใช้ไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะทำร้ายคนที่พระเจ้ารักทำร้ายคนที่พระเจ้าทรงสร้างมานะแล้วลิ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยก็คือในข้อ12เตือนเราว่าพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาวัลย์จะออกเป็นมะเดื่อได้หรือปอน้ำผู้เค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้หรือถ้าเราจะควบคุมลิ้นได้ดีเนี่ยต้องทำไงหลักการที่อยู่ในข้อนี้ก็คือเราต้องคิดดีก่อนเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจของเราถ้าเราไม่ให้พระชนะของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเผลอเลอพูดอะไรที่ไม่ดีออกมาเพราะใจเราคิดไม่ดีแต่ถ้าใจเราคิดดีแล้วเนี่ยคำพูดของเราก็จะออกมาดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกที่จะควบคุมชีวิตของเราด้วยการอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการอาศัยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ชำระใจของเราเพื่อปากของเราจะ
ไม่พูดสิ่งที่เหลวไหลสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ดีที่พระคัมภีร์ต่ออย่างนี้นะซึ่งผมจะไม่สามารถพูดทุกเรื่องได้แต่ผมจะขอหยิบยก2ประเด็นมาในวันนี้นะครับก็คือการโอ้อวดกับการโกหกถ้าจะอธิบายสั้นๆก็คือโกหกกับโอ้อวดเนี่ยมันเกี่ยวข้องไงการพูดโกหกก็คือการไม่พูดความจริงการพูดโกหกเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ยอมรับหลายคนเนี่ยยอมโกหกบอกว่าโอ้ฉันโกหกเขาก็เพราะว่าหวังดีกับเขาอะไม่อยากให้เขาเสียใจฟังดูดีนะครับแต่ก็ยังเป็นการโกหกอยู่ดีแล้วการโอ้อวดกับการโกหกเกี่ยวข้องไงการโอ้อวดก็คือการพูดเกินความจริงมันก็คล้ายๆกับการโกหกเรามีเงินน้อยเราบอกว่าเรามีเงินเยอะเรามีความสามารถน้อยเราก็บอกว่าเรามีความสามารถเยอะเราทำไม่ได้เราก็ไปบอกเขาว่าเราทำได้ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนั้นการโอ้อวดมันดูดีสำหรับเราแต่ก็ยังถูกนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่พอพระทัยทั้งการโกหกและการโอ้อวดนั้นถ้าใจเราเนี่ยถ่อมเราก็จะไม่โอ้อวดถ้าเรามีจิตใจที่ซื่อสัตย์เราก็จะไม่โกหกนั้นเรื่องลิ้นก็ดีเรื่องคำพูดทั้งสองอย่างนี้ก็ดีมันมีแหล่งมาจากไหนมาจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้พระเจ้าเนี่ยควบคุมจิตใจของเราและเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะภายนอกก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพื่อคำพูดของเราจะไม่พูดโกหกเพื่อคำพูดของเราจะไม่โอ้อวดนะครับขอเราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดโมนาขอบคุณพระองค์สำหรับคำเตือนโดยเฉพาะการใช้ลิ้นหรือใช้ปากของเราในการที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดไม่ทำให้คนอื่นบาดเจ็บเพราะคำพูดของเราขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปขอพระเจ้าให้ข้าหลายมีสติในการใช้คำพูดและขอพระเจ้าปกป้องข้าหลายที่จะไม่พูดโกหกจะไม่โอ้อวดในสิ่งที่ข้าหลายไม่มีขอพระเจ้าชำระปากและลิ้นของข้าพงทั้งหลายในแต่ละวันเพื่อข้าหลายจะเป็นภาชนะที่สะอาดปากของข้าหลายจะได้รับการชำระที่จะใช้เพื่อการสรรเสริญใช้เพื่อการหนุนใจผู้อื่นขอขอบคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน